จิราพรเผยกิจกรรมป่าน้ำคนเฉลิมพระเกียรติในหลวงกรมประชาจัดดนตรีในสวนการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 15:38 น.จิราพรเผยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบด้านกรมประชาจัดดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่4กรกฎาคม2567ที่กรมประชาสัมพันธ์นางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์แถลงข่าวเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ว่าการจัดงานในปีมหามงคลนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์10โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ครอบคลุมทั่วประเทศและเกิดประโยชน์ในระยะยาวแบ่งโครงการออกเป็น3ด้านคือ 1. ป่าช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชน 2. น้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยแล้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตกว่า10พื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงการต่อยอดไปสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่และ 3. คนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสะดวกขึ้นเป็นต้นนอกจากนั้นกรมประชายังร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขผ่านบทเพลงที่ไพเราะให้ประชาชนรับฟังผ่านการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนเป็นครั้งที่3โดยมีศิลปินร่วมงานอาทิโชมชายอรุณฉานน้องอลิศและโกตุนศิลปินรับเชิญจากเดอะโกลเด้นซองและมีการละเล่นไทยจากสมาคมเยาวชนอาสาสมัครและวงโปงลางจากกองการสังคีตกรุงเทพมหานครทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประเทศชาติ ไหนคุยว่า1ล้านพลังการทวงถามมาดามแป้งทำไมได้แค่ 500,000 ยันไม่ขอรับกีฬาวันที่4กรกฎาคม 256,713/30 น.จากกรณีที่พลังการ FC หรือชื่อเดิมดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC เคยออกมาเผยว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะลงทุนควักเงินส่วนตัวกว่า1ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือทีมเนื่องจากต้องเลื่อนเกมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยช้าง FA คัพเศษ2023/24กับแบงคอกยูไนเต็ดซึ่งเดิมทีพลังการ FC มีท่าทีว่าจะยอมให้แบงคอกได้แชมป์โดยไม่ลงแข่งขันเนื่องจากต้องแบกรับค่าใช้จ่ายแต่สุดท้ายมีการเจรจากันและยอมลงทำการแข่งขันปกติโดยเกมดังกล่าวแบงคอกยูไนเต็ดเป็นฝ่ายชนะจุดโทษคว้าแชมป์ไปครองอย่างไรก็ตามล่าสุดเพจกาญจนบุรีพาวเวอร์ FC พลังการ FC ได้โพสต์ข้อความถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมีการทวงถามถึงจำนวนเงินดังกล่าวที่ได้รับเพียง 500,000 บาทพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่รับเงินดังกล่าวหากไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงไว้ข้อความดังกล่าวระบุว่าตามที่ทางนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับปากด้วยวาจากับทางสโมสรฟุตบอลดราก้อนปทุมวัน FC เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลื่อนการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศรายการช้าง FA ครับเพื่อที่จะให้ทีมชาติไทยได้มีเวลาเก็บตัวมากขึ้นนั้น
เดิมทีทางเลขาคุณนวลพันธ์รับปากกับทีมสโมสรว่าจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจำนวนเงิน1ล้านบาทและทางสโมสรได้แจ้งผู้บริหารระดับสูงและแฟนบอลไปแล้วดังนั้นตามที่เลขาคุณนวลพันธ์แจ้งมาวันนี้ว่าทางคุณนวลพันธ์และบริษัทเมืองไทยประกันภัยจะชดเชยให้สโมสรเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาททำให้ทางสโมสรไม่สามารถชี้แจงกับผู้บริหารระดับสูงแฟนบอลและสาธารณชนได้สโมสรจึงไม่สะดวกในการขอรับเงิน 500,000 บาทที่ไม่ตรงกับข้อตกลงเดิมและทางสโมสรมีความจำเป็นต้องแจ้งกับแฟนบอลและสาธารณะเพื่อจะไม่โดนข้อกล่าวหาในการบริหารที่ไม่โปร่งใสทางสโมสรยืนยันว่าได้รับข้อเสนอเงินชดเชยจำนวนเงิน1ล้านบาทตามที่ทางนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งผ่านเลขามาจริงและไม่สามารถรับเงิน 500,000 บาทซึ่งไม่ตรงตามที่รับปากไว้จึงขอขอบคุณในความปรารถนาดีของทางสมาคมและเพื่อยืนยันไม่ให้เกิดข้อครหาจึงไม่สามารถรับเงินจำนวนนี้ได้เศรษฐาเมินบิ๊กโจ๊กร้องปอชอมั่นใจตั้งบิ๊กต่อทำตามกม.ตำรวจไม่โน้มเอียงการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 14:51 น.เศรษฐามั่นใจตั้งบิ๊กต่อทำตามรบ.ตำรวจไม่โน้มเอียงซื่อสัตย์สุจริตลั่นพร้อมแจงบิ๊กโจ๊กยื่นร้องปปช.ยังไม่มอบหมายใครดูแลขอดูก่อนเมื่อเวลา 13:00 น.วันที่4กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ฟ้องนายกรัฐมนตรีกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157กรณีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจโดยมิชอบว่าก็รับทราบแต่ถ้าเผื่อหากจะให้ย้อนในการแต่งตั้งเราได้รับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากทุกคนและอดีตผู้บัญชาการตำรวจด้วยที่เป็นคนอธิบายให้ฟังในเรื่องของคุณสมบัติต้องเป็นอย่างไรยืนยันว่าผมทำตามรบ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565ทุกประการมีทั้งเรื่องอาวุโสและความรู้ความสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรวมถึงด้านการสอบสวนเท่าที่จำได้ของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นเรื่องของผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอบสวนดูได้จากชีวิตการทำงานของท่านการได้เลื่อนตำแหน่งต่างๆเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหน้าที่ของผมคือการเสนอและวันนั้นก็เป็นเอกฉันท์ผมเป็นผู้เสนอแต่ไม่ได้โหวตแต่เมื่อท่านได้ยื่นนปปชไปแล้วก็ไปชี้แจงนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่กับการฟ้องร้องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนตัวมีความมั่นใจว่าได้ทำตามขั้นตอนและถูกต้องทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งเพราะตนไม่ได้รู้จักกับรองผู้บัญชาการตำรวจทั้ง4ท่านเป็นการส่วนตัวมาก่อนยืนยันว่ายึดตามหลักอยู่แล้วต่อข้อถามว่าจะมอบหมายให้ใครดูแลเป็นพิเศษหรือจะมอบให้นายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ทราบขอไปดูก่อนเพราะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เพิ่งยื่นเรื่องตอบปช.เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาและตอนนี้ต้องโฟกัสถึงการบริหารจัดการประเทศปัญหาของประชาชนเมื่อถามว่ามั่นใจใช่หรือไม่ในเรื่องของขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการและความจริงใจของตัวเองว่าเป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องนายกรัฐมนตรีกล่าวตนมั่นใจในความจริงใจในความซื่อสัตย์สุจริตไม่โน้มเอียง
และการปฏิบัติหน้าที่ตามตัวบทกฎหมายและพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ